ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์ในเรื่องของเกี่ยวกับนมข้นจืด นะคะก็มีความหอมนมนะคะหอมเหมือนแบบหอมนมผงอะมีความมันมีความหวานเบาๆคือดื่มแทนนมได้เลยพอเราเปลี่ยนนมข้นจืดรสชาติชาเราไม่เหมือนกันเลยสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์ในเรื่องของเกี่ยวกับนมข้นจืด นะคะเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าเอ๊ะนมข้นจืดแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงเอ๊ะใช้ยี่ห้ออะไรดีหรือแบบต่างกันยังไงอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็คือจะมาอธิบายค่ะว่านมข้นจืดแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วเวลาที่เรามาผสมทำเครื่องดื่มเนี่ยเราได้รสชาติของเครื่องดื่มเป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปวันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะคะเป็นการรีวิวด้วยความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เน่ไม่ได้แบบว่าเลือกนมข้นจืดมาด้วยยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้คือเราเลือกมาด้วยความที่ว่าเขามีอยู่ในเซเว่นนะคะแต่ว่าตัวอโรมานี่ก็คือเป็นตัวที่เน่ใช้อยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เราก็จะมาทดลองชิมกันแล้วก็ลองคุยกันแบบเรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเน่ล้วนๆนะคะนมข้นจืดที่เน่จะรีวิววันนี้ค่ะก็คือเราก็จะมีตัวเบิร์ดวิงนะคะอันนี้เป็นคาร์เนชั่นค่ะมีฟอลคอนแล้วก็ทีพอตนะคะแล้วก็เป็นครีมเหลวอโรมาค่ะก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ส่วนมากเลยก็หลายๆท่านก็จะใช้อยู่นะคะทีนี้ค่ะเราจะมารู้จักกันแต่ละยี่ห้อเลยเนาะเริ่มต้นที่เบิร์ดวิงก่อนนะคะเบิร์ดวิงค่ะก็คือเขาเป็นนมข้นจืดที่ส่วนผสมของเขานะคะเวลาที่เน่พูดถึงส่วนผสมขออนุญาตพูดถึงแต่ตัวหลักนะคะตัวที่เป็นตัวหนังสือใหญ่ๆเพราะว่าส่วนมากตัวเล็กๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะคะก็คือเป็นพวกแบบสารอิมัลติฟายเออร์หรืออะไรพวกเนี้ยพวกสารแบบให้ความเรียกว่าให้ความหนืดความอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันอย่างเบิร์ดวิงค่ะเขาจะมีน้ำมันปาล์มนะคะอยู่ 10.5% ค่ะแล้วก็เขาจะมีนมผงขัดมันเนยนมผงพร่องมันเนยใช่ไหมคะเขาก็เลยให้ชื่อของเขาอะค่ะว่าเป็นครีมเทียมพร่องไขมันนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนมผงที่เขาใช้อะค่ะก็คือเป็นนมแบบพร่องไขมันขาดไขมันทั้งนั้นเลยนะคะคำว่านมข้นจืดอะค่ะถ้าในคลิปที่แล้วที่เน่พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของนมอะค่ะนมข้นจืดก็คือมีกรรมวิธีคือเราทำให้นมสดเนี่ยมันระเหยไปหายไปจนมันข้นขึ้นหรือเราใช้เป็นพวกนมผงอะไรพวกนี้มาผสมอะไรต่างๆแบบนี้นะคะอย่างเบิร์ดวิงนี่เขาก็คือพอเขาใช้เป็นนมผงขัดมันเนยหรือว่าพร่องมันเนยมาผสมกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ลดปริมาณไขมันนมแต่เขาจะมาเพิ่มตัวน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มโอลินเนี่ยคือเพิ่มเพื่อให้มันเกิดความมันมากขึ้นแบบนี้นะคะก็เลยจะได้เป็นนมข้นจืดคือที่เขาเขียนว่าเป็นครีมเทียมพร่องไขมันนะแต่ว่าก็ยังมีความมันอยู่เพราะว่าได้ไอตัวน้ำมันปาล์มมาช่วยนะคะทีนี้ค่ะเราก็มาดูอย่างคาร์เนชั่นนะคะคาร์เนชั่นนะคะตัวหนังสือของเขาก็คือเขาจะมีนมผงค่ะมีตัวมอนโตเด็กซ์ตรินนะคะแล้วก็มีน้ำมันปาล์มโอลีนค่ะนมผงของคาร์เนชั่นเนี่ยเขาใช้ถึง 12.5% เลยนะคะก็เพราะฉะนั้นคือยังมีความเป็นนมผงที่เรียกว่าเยอะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เขามีตัวมอนโตเด็กซ์ตรินมอนโตเด็กซ์ตรินเนี่ยเป็นตัวอะไรมอนโตเด็กซ์ตรินนะคะก็คือเขาจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะที่เกิดจากการย่อยสลายโมเลกุลของสตาร์ชนะคะก็จะเรียกว่ามีอาจจะมีรสชาติหวานเล็กน้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็ละลายน้ำได้ดีนะคะส่วนมากเลยอะค่ะไอ้เจ้าตัวมอนโตเด็กซ์ตรินตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีไปใช้ในพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนะคะหลายๆประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นสารทดแทนความหวานแทนไขมันอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เขาก็จะใช้ตัวนี้กันค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เนี่ยพอมาใส่ลงมาในตัวคาร์เนชั่นเนี่ยค่ะเน่ว่าจุดประสงค์อย่างหนึ่งของเขานะคะเน่ว่านะคะจุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของรสชาติให้มีความหวานแล้วก็ให้มีความหวานเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของความมันพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวน้ำมันปาล์มโอลีนผสมเข้ามาด้วยนะคะ 5.6% แบบเนี้ยค่ะก็คือมันได้ความมันของนมผงของตัวมอนโตเด็กซ์ตรินแล้วก็น้ำมันปาล์มก็เลยใส่มานิดหน่อยแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิมกันนะคะว่าตัวคาร์เนชั่นตัวนี้เนี่ยรสชาติของเขาเป็นยังไงนะคะ
ทีนี้คาร์เนชั่นตัวนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาเขียนว่าของเขาเป็นผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารแล้วก็เบเกอรี่นะคะก็คือเรียกว่าเขาก็จะมีการปรุงรสชาติอะไรต่ออะไรมาประมาณนึงแล้วแหละเนาะให้เราสามารถไปใช้กับเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ได้แบบนี้นะคะหรือไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคาร์เนชั่นเขาก็มีหลายตัวเนาะมีเอ็กซ์ตร้ามีอะไรพวกนี้ซึ่งพอดีว่าน้องเขาหยิบตัวนี้มานะคะเนี่ยก็เลยเป็นรีวิวตัวนี้ไปละกันค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวต่อไปก็คือฟอลคอนนะคะฟอลคอนเนี่ยเขาให้ชื่อของเขาว่าเขาเป็นนมปรุงแต่งนะคะเขาเรียกว่าเขาเป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอริไลซ์นะคะอันนี้คือคำที่ฟอลคอนเขาเขียนชื่อของเขาเอาไว้ค่ะส่วนผสมของฟอลคอนตัวนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีนมผงขัดมันเนยค่ะ 5.5% มีนมผงพร่องมันเนย 5.5 มีน้ำมันปาล์มนะคะ 5.2 แล้วก็มีน้ำตาลด้วย 2% นะคะแสดงว่าฟอลคอนเนี่ยค่ะคือเขาใช้คำว่านมคืนรูปปรุงแต่งนะคะก็คือว่าเขาก็เป็นนมผงเยอะแหละแล้วก็มีน้ำมันปาล์มแค่ 5% นะคะที่มาช่วยเรื่องของความมันค่ะแล้วก็แต่ทีนี้เขามีการปรุงแต่งก็คือมีการใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเดี๋ยวนมฟอลคอนก็น่าจะมีรสชาติที่หวานเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะก็อาจจะแบบว่าด้วยจุดประสงค์ให้แบบเอ้ยพอใส่แล้วก็ช่วยดันรสชาติให้แบบเครื่องดื่มแบบหวานมันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความฟอลคอนค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะทีพอตเอ็กซ์ตร้าเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าเขาเป็นครีมเทียมพร่องไขมันเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาค่ะส่วนผสมของทีพอตนะคะก็คือเขาก็จะมีเป็นน้ำมันปาล์มโอลีน 10.6% แน่โหมันแน่นอนนะคะมีนมผงที่ 6.3 ค่ะเสร็จแล้วเขามีตัวบัตเตอร์มิลผงอยู่ 2.2% นะคะเดี๋ยวเน่มาอธิบายบัตเตอร์มิลผงเนี่ยก็คือเขาจะเป็นของเหลวค่ะที่เหลือจากการที่เวลาที่เราทำเนยนะคะเขาจะมีการแยกส่วนนะคะก็คือได้เป็นบัตเตอร์แล้วก็มีเป็นแบบบัตเตอร์มิลนะคะอย่างนั้นก็คือเรียกว่าเป็นตัวที่เราได้มาจากส่วนที่เหลือจากการที่เราทำเนยแบบนั้นนะคะเขาก็แล้วก็คือมาทำเป็นผงแหละก็เลยกลายเป็นบัตเตอร์มิลผงนะคะก็มีสารอาหารเยอะแยะมากมายเหมือนกันค่ะก็ถ้าไปลองค้นหาดูนะคะบัตเตอร์มิลผงเขาก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็จะมีการใช้ในการทำเมนูขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มอะไรต่างๆก็มีการใช้ตัวบัตเตอร์มิลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวทีพอตเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเขาก็จะมีความเรียกว่ามีความมันจากน้ำมันปาล์มค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีแต่ว่าเขาใส่เป็นนมผงแบบนมผงไม่ใช่เป็นแบบประเภทแบบนมผงขัดมันเนยเหมือนกับยี่ห้ออื่นนะคะก็น่าจะยิ่งช่วยเพิ่มความมันกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็เพราะว่าเขาใช้นี้เลยนะคะเอ็กซ์ตร้าสูตรเข้มข้นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทีพอตนะคะซึ่งทั้ง4ยี่ห้อเนี้ยค่ะก็จะเป็นระบบสเตอริไลซ์ที่ว่าพอเราใส่ในกระป๋องนะคะก็อยู่ได้นานเป็นปีๆเลยแต่ถ้าพอเราเปิดแล้วนะคะเราแช่เย็นส่วนมากก็จะอยู่ได้ประมาณสัก1อาทิตย์แบบเนี้ยค่ะทีนี้เรามาดูตัวอโรมาค่ะอโรมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นครีมเหลวนะคะเป็นครีมเหลวอโรมาทีนี้ตัวอโรมาเนี่ยค่ะส่วนประกอบหลักของอโรมานะคะที่เราเห็นแบบชัดๆเด่นๆก็น้ำมันปาล์มค่ะมีกลูโคสไซรัปมีนมผงพร่องมันเนยมีเวย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกสารคงตัวอะไรพวกนี้ค่ะคล้ายๆกับนมข้นจืดอื่นๆนะคะอีมันซิฟายเออร์นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ตัวอโรมาเนี่ยค่ะก็คือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยก็คือใช้น้ำมันปาล์มถึง 11% นะคะแล้วก็ใช้เป็นนมพร่องไขมันนะคะมีการเติมกลูโคสไซรัปนั่นแสดงว่าก็จะมีการเติมแบบปรุงรสชาตินิดหน่อยอย่างนี้นะคะมีเวด้วยแล้วก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่ามีการเติมไฮโดรเจนลงไปแบบนั้นนะคะถึงได้มีแบบตัวเวอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรียกว่าเพิ่มความมันยิ่งเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเพิ่มไขมันอย่างนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าโรมาเขาเลยบอกเขาเป็นครีมเหลวที่แบบมีความมันกลมกล่อมอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะช่วยดันรสชาติของเครื่องดื่มต่างๆอย่างนี้นะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้มีกลิ่นที่ไปกลบกลิ่นเครื่องดื่มอย่างนั้นนะคะโรมานะคะก็คือว่าเขาก็มาในแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ค่ะที่ทำให้เราเปิดสะดวกเนาะถ้ายังไม่เปิดก็อายุเขาเป็นปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเปิดแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันพวกนี้เลยนะคะคือแช่เย็นเอาไว้ได้สักอาทิตย์หนึ่งแบบนั้นพอแล้วค่ะอายุเขาก็จะก็คือก็จะเสียละอย่างนั้นนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองชิมกันนะคะสำหรับ5ตัวนี้ค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยให้รสชาติเป็นยังไงบ้างจากที่เขาบอกมาเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดเลยนะคะทำการเปิดค่ะโอเคเปิดมาทุกตัวแล้วนะคะ
เนี่ยก็จะทำการอุทิศตัวนะคะโดยการชิมค่ะเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูสีกันก่อนดีกว่าค่ะแต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีสีเป็นยังไงบ้างอ่ะวางเปรียบเทียบกันเลยถ้าดูจากการเทนะคะแค่ตอนเทก็จะรู้สึกว่าอโรมาเนี่ยคือมีความหนืดกว่าเพื่อนเลยนะเดี๋ยวนี้จะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันที่เริ่มต้นเวิร์ดวิงจะบอกว่าปกติไม่เคยชิมแบบนี้เลยนะก็มีความหอมนมนะคะหอมเหมือนแบบหอมนมผงอะหอมเหมือนนมเด็กก็หวานหวานมันมันหวานน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับมันมากนะคะอันนี้เดี๋ยวดื่มน้ำล้างปากนิดนึงก่อนอันนี้เป็นคาร์เนชั่นนะคะคาร์เนชั่นเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าอันนี้ค่อยๆเปรียบเทียบแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยว่านะพอเราชิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความนมข้นจืดเหมือนกันแหละแต่ว่าเนี่ยจะค่อยๆเปรียบเทียบไปแล้วกันเนาะอันนี้คาร์เนชั่นนะคะจะมีความเค็มขึ้นมานิดนึงค่ะตัวเค็มเนี่ยเนี่ยว่าน่าจะมาจากตัวมันตัวเด็กซินด้วยนะคะก็คือมันแบบมาช่วยมาทำรสชาติให้มันแบบเค็มๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีความมันมีความหวานเบาๆก็มันมันหวานๆนิดๆเค็มหน่อยๆไอ้ความเค็มมันก็เลยอาจจะทำให้มันดูกลมกล่อมขึ้นเนาะอันนี้เป็นฟอลคอนฟอลคอนก็เค็มเบาๆเบาๆนะคะแต่จะหวานกว่าคาร์เนชั่นใช่สิเพราะว่าฟอลคอนเขาใส่น้ำตาลลงไปด้วยเนาะ 2% ใช่ไหมคะเขาก็จะมีความหวานกว่านิดหน่อยค่ะแล้วก็เป็นทีพอตนะคะทีพอตมีบัตเตอร์มิลค์ผงทีพอตเขาก็จะหวานนะคะหวานมันแต่ถ้าถามว่าถ้าดื่มเหมือนดื่มง่ายๆเนี่ยทีพอตนี่แทบจะเรียกว่าคือดื่มแทนนมได้เลยก็คือเรียกว่ามีความหวานมันแหละว่างั้นนะคะคือสำหรับเน้นะมีความรู้สึกว่าเออรสชาติเขาดูกลมกล่อมอ่ะเหมือนดื่มง่ายว่างั้นถ้าหากดื่มแยกๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอโรมากันบ้างนะคะจะบอกว่าอโรมานี่คือเขาหนักมากแล้วก็มีความเค็มนะคะก็คือจะเค็มกว่าเพื่อนว่างั้นแล้วก็เนื้อที่หนักลิ้นนะคะหนักปากหนักลิ้นเลยอันนี้นะคะคือเนี่ยว่าอาจจะด้วยเขามีเวมีอะไรของเขาที่ผสมอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันข้นแล้วมันก็หนักจริงๆอ่ะจริงๆเนี่ยก็ไม่เคยมาชิมแยกแบบนี้เลยนะวันนี้ค่ะได้ทดลองไปด้วยกันเลยแล้วก็อโรมาเขาจะมีแบบความหวานเบามากๆค่ะแบบเบามากๆแล้วก็แต่ว่ามีความมันเค็มหนักอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะการทดลองขั้นต่อไปของเน่ก็คือว่าเดี๋ยวเน่จะเอาแต่ละยี่ห้อนะคะเราจะเอามาผสมทำเมนูนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเน่จะเอาเป็นเมนูง่ายๆแล้วกันค่ะที่แบบว่าเราจะได้ใช้ส่วนผสมของเมนูที่มันเหมือนกันทำเป็นชาแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผสมนมข้นหวานยี่ห้อเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเน่ทำชาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเน่จะทำน้ำชานะคะก็ใช้ชาไทยของเราเนี่ยแหละค่ะทำมาสักประมาณ5สูตรนะคะก็ตักชามา5ช้อนค่ะชา5ช้อนนะคะธรรมดาแล้ว1ช้อนเนี่ยเน่จะใช้น้ำร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ150 ml เพราะฉะนั้น5ช้อนก็คือน้ำร้อนเราก็จะเป็น750 ml นะคะเดี๋ยวเน่ก็ไปเอาน้ำร้อนมาอันนี้500นะคะเทไป250เสร็จแล้วค่ะก็เอาช้อนคนหน่อยนะคะให้ชากับน้ำเขาเข้ากันแล้วเราก็กดตัวพลังเจอร์ลงไปค่ะให้ตัวฟิลเตอร์เขากดชาลงไปนิดนึงนะคะให้จมน้ำแล้วก็ตั้งเวลาค่ะเราจะแช่ชากันที่2นาทีนะคะอันนี้เดี๋ยวได้มาทำน้ำชาก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองชิมกันนะคะทุกแก้วทุกแก้วเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็2นาทีเรียบร้อยค่ะเราก็มากดชาลงได้เลยนะคะนี่กดน้ำชาลงไปค่ะพอเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเน่ก็จะเทน้ำชาค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็ได้นำชามาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองผสมนมข้นจืดนมข้นหวานนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเราได้นมข้นจืดนมข้นหวานเนี่ยค่ะพอมาผสมกันแล้วเนี่ยได้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่จะมาทำเป็นสูตรเหมือนกับนมผสมนะคะก็คือนมข้นหวาน2ส่วนนมข้นจืด1ส่วนนะคะเน่จะลองใส่นมข้นหวานที่1ออนซ์แล้วก็นมข้นจืดครึ่งออนซ์ค่ะในทุกแก้วเลยนะคะนมข้นหวานที่เน่ใช้ค่ะเน่ก็ใช้เป็นนมข้นหวานตามมะลิอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเน่จะใส่นมข้นหวานตามมะลิค่ะ1ออนซ์1ออนซ์1ออนซ์ลงไปก่อน1ออนซ์เราก็จะเทมาค่ะ1ออนซ์พอดีนมแช่เย็นนะคะอันนี้นะคะนมข้นหวาน1ออนค่ะนี่ก็เทใส่ลงไปเลยนะคะนมข้นหวาน1ออนโอเคตอนนี้นะคะเน่ก็ใส่นมข้นหวานไปนะคะแก้วละ1ออนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเน่จะมาเทนมข้นจืดนะคะแก้วละครึ่งออนใส่ตามลงไปค่ะประมาณนี้นะคะนมข้นจืดครึ่งออนค่ะเทเลยครึ่งออนเทไปครึ่งออนคือพอเทเนี่ยลมมากเราจะรู้สึกถึงความหนืดได้เลยนะเนี่ยโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันไหนๆคนแล้วนะคะเดี๋ยวชิมนิดนึงก่อนอันนี้นะคะอันนี้เป็นคาร์เนชั่นนะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปชิมเบิร์ดวิงนี่คาร์เนชั่นนะคะก็หวานมันนะคะหวานมันเดี๋ยวเราย้อนกลับไปชิมเบิร์ดวิงก่อนมาเบิร์ดวิงเขาจะมีความหวานมันน้อยกว่าคาร์เนชั่นเนาะนี่นะคะแก้วที่3อันนี้เป็นฟอลคอนจะแยกไม่ออกละฟอลคอนนะคะฟอลคอนหวานกว่า2ตัวนี้หวานเจี๊ยบเลยในขณะที่เราใส่นมข้นหวานเท่ากันนะฟอลคอนคือหวานกว่าเพื่อนนะตอนนี้ก็มาทีพอตนะคะนี่ถ้าไม่รักไม่ทำคลิปแบบนี้ให้นะคะเนี่ยเอามาทีพอตค่ะทีพอร์ตก็ถ้าหากว่าใน4ตัวนี้นะคะตัวฟอลคอนนี่จะหวานเจี๊ยบสุดแล้วค่ะทีพอร์ตนี่ก็มีความหวานมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ2ตัวนี้นะคะถ้าเทียบ4ตัวนี้นะคะก็ความหวานก็จะอันนี้นะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอารม่ากันบ้างโอเคค่ะอารม่าก็จะหวานมันหนักปังหนักลิ้นเลยนะคะก็คือตั้งแต่ตอนชิมตัวนมข้นจืดของเขาละอารม่าเขาจะดูหนักกว่าเพื่อนนะคะอันนี้พอเรามาผสมแล้วอะค่ะก็เขาก็ดูหวานมันคือความมันแล้วก็ความทิ้งอยู่ในปากอะเยอะเนรู้ละอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาที่เราใช้อารม่าค่ะคือเวลาที่เนใช้เราจะมีความรู้สึกว่าแบบมันดันรสชาติของเครื่องดื่มนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะเดี๋ยวเน่จะใส่นะคะชาเท่าๆกันละกันค่ะแก้วละ4ออนซ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าพอเราใส่เครื่องดื่มอะค่ะออกมารสชาติเป็นยังไงบ้างคือที่เน่ใช้ชาเพราะว่าจะได้แบบมันจะได้เท่าเหมือนกันทุกแก้วกาแฟก็เดี๋ยวก็จะมีความว่าแบบอ่ะแก้วนี้ช็อตเร็วช็อตช้ากว่ากันหรืออะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะชามันจะเรียกเดียวกันเลยเนี่ยแหละแล้วเราจะได้เห็นนะคะสีของน้ำชาเขาจะเหมือนกันไหมหรือรสชาติจะเหมือนกันไหมแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คนก่อนค่ะนิดเดียวเนาะเอาช้อนข้ามแก้วกันได้ไม่เป็นไรเนาะเอาจริงๆสีชาเขาไม่เหมือนกันเลยนะนี่ขนาดว่าชาเราทำมาจากเหยือกเดียวกันเลยนะโอเคค่ะมาดูนะคะน้ำชาของเราค่ะถ้าเราดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะสีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะทั้งที่ชามาจากเหยือกเดียวกันเลยก็น่าจะมีผลมาจากนมข้นจืดแหละเพราะว่าตัวแปรของเราคือนมข้นจืดอย่างเดียวนะคะชาเหมือนกันนมข้นหวานเหมือนกันปริมาณเท่ากันค่ะเราได้น้ำชาสีไม่เหมือนกันนะคะก็ลองดูเอาค่ะ
ดูถ้าดูจากความเข้มนะคะอโรมาก็จะดูสีเข้มสุดละแล้วก็ก็ค่อยๆไล่มานะคะนี่ก็ตาลายค่ะลองดูกันเอาเนาะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าค่ะว่าเราได้รสชาติของชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะเบิร์ดวิงชาหอมเอาเป็นว่าขออนุญาตชิมทุกแก้วแล้วก็ค่อยพูดทีเดียวเนาะเปรียบเทียบโอเคค่ะ5แก้วที่ชิมนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วรสชาติเขาก็มีความใกล้เคียงกันแหละมีความหวานความมันไปคนละสไตล์แต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าพอเราเปลี่ยนนมข้นจืดรสชาติชาเราไม่เหมือนกันเลยถ้าหากว่าหวานมันถ้ามันเยอะสุดก็จะเป็นตัวนี้นะคะอโรมาก็จะมีความมันความหนักของชาอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ส่วนสีตัวนี้ก็จะถ้าจืดสุดนะคะก็จะเป็นตัวเบิร์ดวิงนะคะเนี่ยว่าอาจจะด้วยความที่ว่าเขาเป็นแบบก็คือไม่ได้แบบมีตัวปรุงแต่งอะไรเยอะเหมือนกับแบบ3ยี่ห้อนี้3ยี่ห้อนี้เขาจะมีความปรุงแต่งอะไรของเขานะคะก็คือจะมีตัวนี้มีใส่ตัวสารปรุงแต่งตัวนี้มีใส่น้ำตาลตัวนี้มีใส่บัตเตอร์ผงอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็สรุปนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเวลาที่เราใส่นมใช้นมข้นจืดอะค่ะถ้าหากว่าเนื้อหนักมันสุดนี่ก็ให้อารม่านะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเอาแบบเป็นรสธรรมชาติของเครื่องดื่มเลยไม่ได้เพิ่มหวานปรุงแต่งก็จะเป็นเบิร์ดวิงนะคะส่วน3ตัวนี้ก็จะมีการปรุงแต่งเพิ่มรสชาติให้กับเครื่องดื่มของเราอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะจริงๆแล้วก็เน่มาแชร์ให้ว่าโอเคในนมข้นจืดแต่ละยี่ห้อเนี่ยค่ะคือเขาก็จะมีความต่างกันแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำถามมาค่ะสรุปว่าถามมาว่าเราจะใช้นมข้นจืดยี่ห้อไหนดีหรือว่ายี่ห้อไหนอร่อยสุดท้ายนะคะมันก็คือคำตอบว่าเราก็ต้องเลือกของเราเองเลยค่ะว่าเราชอบเป็นยี่ห้อแบบไหนเราชอบรสชาติยังไงเพราะว่าพอมาใส่อะค่ะรสชาติแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นก็คือลองหาที่ตัวเองชอบนั่นแหละนะคะว่าอ้อเราชอบแบบใส่แล้วดันรสชาติยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไงลองไปเลือกดูนะคะเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็มาตอบคำถามให้เพราะว่าคือเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะว่าเอ้ยนมข้นจืดเป็นแบบไหนดียี่ห้อไหนดีอะไรอร่อยนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคือมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็ไปลองเลือกกันดูค่ะสำหรับ5ยี่ห้อนี้นะคะที่เน่เอามาแชร์ให้ค่ะถ้ายังไงเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกได้นะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูอร่อยๆ ยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆสูตรดีๆมาแชร์ให้ค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดเวลาที่ได้มีคลิปดีๆแบบนี้หรือว่าเวลามีคนถามคำถามอะไรเข้ามาแล้วเรามาตอบอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้กับการรีวิวนมข้นจืดค่ะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ